ด้านของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.ค่ะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีนี้นะคะว่าตอนนี้คณะสืบสวนข้อเท็จจริงในคดีนี้จะคลี่คลายทุกอย่างให้จบภายในวันเดียวก็คือวันนี้นะคะโดยยืนยันว่าตำรวจไม่มีการช่วยเหลืออยู่แล้วแล้วก็ได้สั่งการไปว่าคดีทุกอย่างต้องตรงไปตรงมาเพราะมีพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลเสียหายพ.ศ. 2565หรือแม้แต่พรบ.ตำรวจฉบับใหม่เป็นตัวบังคับตำรวจถูกตรวจเช็คแบบรอบด้านแล้วก็มีเทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดจะเป็นตัวชี้วัดว่าตำรวจจะผิดหรือไม่ผิดหากผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะผบ.ตร.ยังบอกอีกนะคะว่าได้หารือกันกับท่านนายกรัฐมนตรีในเบื้องต้นแล้วท่านนายกเห็นด้วยที่ผบ.ตร.ลงพื้นที่เกิดเหตุเองแล้วทุกอย่างจะจบทั้งหมดพร้อมทั้งยืนยันไม่มีเรื่องของอิทธิพลทำทุกอย่างตรงไปตรงมาและในวันนี้ค่ะคาดว่าจะจบในเรื่องของตำรวจที่ถูกกล่าวหาว่าจับแพะส่วนคดีที่ตำรวจไปสืบสวนมาอย่างต่อเนื่องก็ต้องดำเนินคดีอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันค่ะไม่มีการช่วยอยู่แล้วพี่บอกเอาตรงไปตรงมาแต่เพราะพรบ.คุ้มหายหรือแม้แต่ว่าพรบ.ตำรวจใหม่จะเป็นตัวบังคับแล้วเราถูกตรวจเช็คด้วยทั้งออนกราวออนแอร์ออนกราวเทคนิคและนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดเองว่าตำรวจผิดไม่ผิดผิดก็ว่ากันไปตามผิดเมื่อวานได้คุยกับท่านนายกเบื้องต้นไหมครับพอพี่คุยเรียบร้อยแล้วท่านโอเคพอพี่ลงไปเองมันจะจบหมดอ่ะคือแบบไม่มีเรื่องอิทธิพลอยู่แล้วพี่ทำตรงไปตรงมาคือตอนนี้ก็น่าจะจบทุกอย่างน่าจะจบในเรื่องของตำรวจคดีที่เราไปขุดมาต่อก็ดำเนินคดีมันชัดเจนส่วนที่มีการขอเสนอให้แก้กฎหมายลดอายุเยาวชนที่กระทำความผิดเพื่อให้รับโทษนะคะท่านผบ.ตร.ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนำเสนอไปแล้วแต่ว่าขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินำฝ่ายกฎหมายและคดีมาดูในข้อกฎหมายก่อนว่ามีส่วนที่สัญญาเกี่ยวกับสิทธิเด็กที่ประเทศไทยไปทำไว้กับสหประชาชาติว่าจะเป็นอุปสรรคหรือไม่แล้วก็ต้องดูข้อศึกษาของประเทศญี่ปุ่นและเยอรมนีด้วยนะคะว่าเขาทำอย่างไรซึ่งต้องนำไปเปรียบเทียบกันขณะนี้ค่ะมีทีมงานทั้งหมดจะสรุปมาให้ตนเองภายในสิ้นเดือนนี้ก่อนส่งให้ท่านนายกและกระทรวงยุติธรรมเป็นคนดำเนินการต่อค่ะให้ตัวเองอ่ะตัวของตร.เองอ่ะก็เอาฝ่ายกฎหมายและคดีเนี่ยมาดูในข้อกฎหมายเพราะเรามันมีส่วนที่สัญญาเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กที่เราไปทำไว้กับสหประชาชาติตัวนี้ยังไม่ได้ว่าสั่งไหมแล้วไปดูที่ญี่ปุ่นทำได้ยังไงเยอรมันทำได้ยังไงเนี่ยตอนนี้ทีมงานทั้งหมดเนี่ยจะสรุปให้พี่สิ้นเดือนนี้เพื่อนำเรียนท่านนายกเพื่อให้กระทรวงยุติธรรมได้สั่งต่อจากหลายหน่วยน่าจะสิ้นเดือนนี้เรียบร้อยทางด้านพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2วันนี้แถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังปรากฏคลิปเสียงของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.อรัญญประเทศที่มีการบังคับขู่เข็นให้ลุงเปี๊ยกรับสารภาพทั้งเรื่องของการเอาถุงดำคลุมหัวนะคะการถอดเสื้อลุงเปี๊ยกออกแล้วก็เปิดแอร์เย็นๆเพื่อให้ลุงเปี๊ยกเนี่ยหนาวสั่นทนไม่ไหวแล้วก็รับสารภาพก่อนหน้านี้เราก็เปิดให้ฟังกันไปแล้วคุณผู้ชมวันนี้นะคะพอตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่17มกราคมที่ผ่านมากรอบที่กำหนดก็คือ3วันก็ครบแล้วนะคะพลตำรวจโทสมประสงค์บอกว่าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีตำรวจค่ะแล้วก็เป็นตำรวจภูธรอรัญญประเทศ2นายเข้าข่ายกระทำความผิดวินัยตามพ.ร.บ.ตำรวจแล้ว2นายนี้มี1นายนะคะที่ผิดมาตรา157ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนความผิดตามพ.ร.บ.อุ้มหายพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวหลังจากนี้ตำรวจภูธรภาค2จะส่งสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กับพนักงานสอบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วสืบสวนสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมถ้าพบว่ามีการกระทำผิดพ.ร.บ.อุ้มหายหรือว่ากฎหมายอื่นใดจะมีการกล่าวโทษดำเนินคดีกับตำรวจผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดนะคะบุคคลที่สามารถระบุได้ก็คือตำรวจพิเศษเป็นดาบตำรวจดาบตำรวจพิเศษเป็น1ใน2ของผู้กระทำความผิดนะคะดาบตำรวจพิเศษก็คือนายตำรวจขาพิการคุณผู้ชมถ้าจำกันได้ถ้าติดตามคดีนี้นะคะแล้วก่อนหน้านี้ลุงเปี๊ยกก็จำคนนี้ได้แม่นเลยจำได้แม่นเลยบอกว่าผมจำได้นะว่ามีตำรวจที่ลักษณะขาพิการคนนึงที่มาบังคับขู่เข็นผมให้รับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าป้ากบอ่ะคนนี้แหละคุณผู้ชมส่วนอีก1นายเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรก็ให้การปฏิเสธดาบตำรวจพิเศษก็ให้การปฏิเสธเหมือนกันแต่จากการรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการทำให้น่าเชื่อได้ว่าการกระทำความผิดโดยหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายสอบสวนไปดำเนินการสอบสวนเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีอาญานะคะ
ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรอารัญญประเทศจำนวน32นายเข้าข่ายกระทำความผิดวินัยตำรวจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565และ1ใน2นายนี้เข้าข่ายกระทำผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ในส่วนความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานพุทธศักราช2565พยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะกล่าวโทษได้สำหรับในรายละเอียดนะคะว่าดาบตำรวจพิเศษมีการใช้ถุงดำคลุมหัวหรือไม่อันนี้เป็นรายละเอียดของเอกสารในสำนวนเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเพราะว่าวันนี้เป็นการรวบรวมหลักฐานขั้นตอนหลังจากนี้นะคะต้องให้พนักงานสอบสวนไปทำการสอบสวนปากคำไปสอบปากคำลุงเปี๊ยกเพราะคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ข้อมูลจากลุงเปี๊ยกมาในเบื้องต้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแพทย์ยังไม่ให้ทำการสอบปากคำเพราะลุงเปี๊ยกอยู่ระหว่างการรักษาโรคพิษสุราเรื้อรังนะคะยังไม่สามารถสอบปากคำได้ก็เลยใช้หลักฐานอื่นในการพิจารณาแล้วที่สำคัญการดำเนินคดีกับตำรวจต้องให้ลุงเปี๊ยกค่ะเป็นคนแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาแล้วทำการสอบปากคำเพราะในชั้นนี้เป็นแค่การสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการเท่านั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นจึงจะเรียกดาบตำรวจพิเศษมาแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดตามมาตรา157แล้วเข้าสู่การต่อสู้คดีของทั้งสองฝ่ายส่วนเรื่องของพรบ.ซ้อมทรมานยังไม่จบนะคะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีเวลาแค่3วันก็เลยยังไม่เพียงพอในการจะส่งพยานหลักฐานเบื้องต้นให้กับสภ.อรัญญประเทศเนี่ยไปทำต่อต้องไปสอบลุงเปี๊ยกว่ากระทำการอย่างไรแล้วลุงเปี๊ยกจะกล่าวหาใครบ้างที่มีลักษณะการกระทำผิดกับลุงเปี๊ยกในพรบ.อุ้มหายแล้วก็ซ้อมทรมานถ้ายืนยันดำเนินคดีตำรวจก็จะดำเนินการให้นะคะแล้วจะต้องมีอัยการเข้ามาควบคุมดูแลรวมไปถึงกำกับการสอบสวนด้วยพลตำรวจโทสมประสงค์บอกด้วยนะคะไม่เกิน7วันค่ะจะมีความชัดเจนเรื่องความผิดตามพรบ.อุ้มหายหลักฐานของคณะกรรมการสืบตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยมีเวลาแค่3วันตอนนี้ยังไม่เพียงพอที่จะกล่าวโทษนะครับแต่ก็ไม่ตัดคือไม่ได้ตัดว่าไม่ได้อยู่ดำเนินการนะเราก็ส่งเรื่องว่าจากการตรวจสอบเรามีพยานฐานเท่านี้ก็ส่งให้พนักงานสอบสวนของสภ.อรัญสอบสวนต่อเขาจะสู่ขบวนการสอบสวนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปสอบลุงเปี๊ยกถ้าหมออนุญาตให้สอบสวนได้มาหลายก็จะไปสอบลุงเปี๊ยกถ้าลุงเปี๊ยกยืนยันกล่าวโทษตามพรบ.นี้เราก็รับคำร้องทุกข์เลยที่ถามหมอคุณหมอตอนนี้นะ7วันอีก7วันทำให้ยาย7วันถึงจะสามารถคือพูดจารู้เรื่องได้ซึ่งตรงนี้ยังไม่จบนะเรื่องพรบ.ทรมานเนี่ยยังไม่จบแล้วทางพนักงานสวนของสภ.อรัญเนี่ยต้องไปทำต่อนะครับต้องไปสอบทางลุงเปี๊ยกด้วยว่ากระทำการยังไงจะกล่าวหาใครบ้างที่กระทำผิดต่อตัวเองในพรบ.ทรมานบ้างครับก็ตำรวจก็ต้องสอบถ้ายืนยันดำเนินคดีก็จะตำรวจมาก็จะรับคำลงโทษพลตำรวจโทสมประสงค์อธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าความผิดวินัยในส่วนของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรนั้นเพราะว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสมเนื่องจากอ้างว่ารับทราบเรื่องแล้วสิ่งสำคัญก็คือการนำข้อมูลข่าวสารของทางราชการไปบอกกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งที่มีกฎหมายครอบคลุมอยู่ในพรบ.ตำรวจไม่สามารถทำได้แล้วจะอ้างว่าไปให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนก็ไม่ได้เพราะคนนี้ตำรวจนายนี้เนี่ยพูดคุยไม่ใช่สื่อมวลชนนะคือเขาไม่ได้ไปคุยกับสื่อไปคุยกับบุคคลอื่นอะสื่อก็ไม่ใช่และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อว่าเข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรงหรือเปล่าที่นำความลับทางราชการไปเผยแพร่จนทำให้เกิดความเสียหายหากเข้าข่ายจะมีบทลงโทษนะคะทั้งเรื่องของการไล่ออกแล้วก็ปลดออกค่ะไปบอกกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งมันมีกฎหมายควบคุมอยู่นะครับของพรบ.ว่าก็ทำไม่ได้ไปบอกแต่จะมามองว่าให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนสัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยบอกว่าคนที่คุยด้วยไม่ได้สื่อมวลชนก็ไม่เข้าข้อหานี้แต่เขาเข้าข้อหาว่าเอาข้อมูลความลับของทางรายการเนี่ยไปเผยแพร่กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก็กำลังพิจารณาต่อว่าผิดวินัยร้ายแรงมากกว่าก็คือทำให้เกิดความเสียหายกับราชการร้ายแรงหรือไม่ถ้าเขาขาดก็กลายเป็นวินัยร้ายแรงวินัยร้ายแรงก็เลยออกปลดออกถ้าไม่ร้ายแรงก็ว่าไปตามขังว่ากล่าวอะไรก็แล้วแต่โดยสรุปณตอนนี้นะคะคุณผู้ชมมีตำรวจที่กระทำผิดแค่2นายค่ะจากคลิปเสียงที่ปรากฏ
ส่วนพ่อของผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจไม่พบการกระทำความผิดนะคะหลังจากนี้หากมีพยานหลักฐานสาวไปถึงนายตำรวจคนไหนที่กระทำความผิดอีกก็สามารถส่งพยานหลักฐานมาให้ตรวจสอบได้แล้วถ้าพบว่าผิดจริงก็จะมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมได้ในเวลาต่อไปนะคะ